telling his team to calm down, but they'll need to do McTominay! Bloody look. And Hammer! Someone in. Or Samuel Ope. Sacta! Tutu! Does he? สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับคลิปนี้เรายังอยู่ในแพ็คของ Epic English League Guardians หรือว่าตำนานของพรีเมียร์ลีกนะครับคลิปนี้พาทุกคนมาดูผู้รักษาประตูที่ว่ากันว่าในยุคของเขาเนี่ยเขาคือผู้รักษาประตูมือหนึ่งของโลกในขณะนั้นเลยนะครับปีเตอร์เช็คครับกับร่างของ Epic Chelsea ฤดูกาล 2004-2005 นะครับซึ่งมันคือฤดูกาลแรกของปีเตอร์เช็คนะครับที่ย้ายมาเล่นให้กับเชลซีพร้อมกับอาร์เยน ล็อบเบนและนามิยาเคสมันนะครับผมซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยคือปีเตอร์เช็คแทบจะไม่มีคนรู้จักเลยนะครับผมแต่ก็สร้างชื่อให้กับทีมชาตินะครับโดยการพาทีมชาติสาธารณเช็คนะครับคว้าแชมป์ฟุตบอลยูโรในชุด U21 นะครับผมตอนนั้นผมก็ปีเตอร์เช็คเล่นให้กับสาธารณเช็คปีเตอร์เช็คทีมชาติเช็คนะครับมันจำง่ายนะครับโชเซ่มูรินโญ่เนี่ยก็ไปดึงตัวมาจากสโมสรแลนซ์นะครับทีมในลีกเอิงซึ่งลีกเอิงในขณะนั้นเนี่ยคือยังไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนักนะครับทีมหัวตารางของลีกเอิงก็จะเป็นลียงกับมักเซยใช่ป่ะปารีสนี่คือทีมระดับกลางๆตารางนะครับผมมันไม่ใช่เหมือนทุกวันนี้ที่มีซูเปอร์สตาร์ไปเล่นก่อนหน้านี้เนี่ยเชลซีมีคาร์โลคูดูชินีซึ่งเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งของเชลซีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในช่วงปีซีซั่นคูดูชินีเนี่ยไปบาดเจ็บซะงั้นนะครับทำให้โอกาสอันดีของปีเตอร์เช็คเลยนะครับโจเซ่มูรินโญ่วางปีเตอร์เช็คเป็น11ตัวจริงยาวๆแล้วไม่ทำให้มูรินโญ่และแฟนบอลเชลซีผิดหวังนะครับผมเปิดตัวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรักษาคลีนชีทพาเชลซีชนะแมนยูไปได้1-0ฤดูกาลนี้ปีเตอร์เช็คยังสร้างสถิติไม่เสียประตูติดต่อกันนานถึง1,025 นาทีนะครับก่อนที่จะมาถูกทำลายโดยเอ็ดวินฟานเดอร์ซาร์ของแมนยูในภายหลังนะฮะฤดูกาลแรกกับเชลซีของปีเตอร์เช็คเนี่ยต้องบอกว่าโชว์ร่างทองตั้งแต่ฤดูกาลแรกเลยนะครับผมจบฤดูกาลแรกเนี่ยปีเตอร์เช็คลงเล่นลงเฝ้าสาวไปทั้งหมด35เกมเก็บคลีนชีทไปถึง21เกมและเสียประตูทั้งฤดูกาลไปเพียงแค่15ลูกในพรีเมียร์ลีกนะครับสุดยอดจริงๆส่งผลให้เชลซีคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาล 2004-2005 แล้วปีเตอร์เช็คมาเล่นกับเชลซีฤดูกาลแรกก็พาทีมคว้าแชมป์เลยนะครับจริงๆฤดูกาลถัดไปก็ได้แชมป์ด้วยนะเชลซีช่วงนั้นยุคนั้นต้องเป็นยุคทองเลยนะครับผมทั้งมูรินโญ่และสาวกเชลซีเนี่ยแฟนๆเชลซีทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างมากมายในยุคนั้นนะครับฤดูกาลนั้นนอกจากได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วปีเตอร์เช็คยังได้รับรางวัลถุงมือทองคำจากพรีเมียร์ลีกนะผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมของฤดูกาลอีกด้วยนะครับผมสร้างชื่อให้กับตัวเองนะครับให้กับเชลซีนะฮะเป็นที่โด่งดังมากๆในยุคของเขานะครับรวมถึงกับทีมชาติสาธารณรัฐเช็กด้วยนะครับผมอันเป็นฤดูกาลแจ้งเกิดของปีเตอร์เช็คและเป็นฤดูกาลสร้างตำนานของปีเตอร์เช็คกับเชลซีด้วยนะครับก่อนที่จะเล่นให้กับเชลซีทั้งหมด11ปีนะอยู่กับเชลซี11ปีนะครับผมแล้วก็ย้ายไปเล่นให้กับอาร์เซนอลในฤดูกาล2015นะครับผมร่างนี้ของปีเตอร์เช็คนะครับก็ตามรูปเมื่อกี้เลยนะครับผมปีเตอร์เช็คยังไม่ใส่หมวกนะครับไม่เหมือนกับตอนที่เล่นให้กับอาร์เซนอลแล้วนะครับอันนี้ยังไม่ใส่หมวกจริงๆมันก็มีร่างปีเตอร์เช็คของเชลซีที่เป็นลีเจนเดอรี่ของเก่าอยู่แต่นั้นอะใส่หมวกโมเดลใส่หมวกอันนี้ไม่ใส่นะครับผมบูสเตอร์ของปีเตอร์เช็คอันนี้ก็จะเป็นโกลคีปปิ้งบวก2นะครับก็จะเพิ่ม awarenessCatching, Parrying และ Defexes นะครับเพิ่มไปอย่างละ2นะครับร่างนี้สามารถทำตันได้รวมโบนัสรวมบูสต์นะครับทะลุไปถึง102เลยนะจ๊ะผู้รักษาประตู102นะครับผมกดออโต้ให้ดูภาพเราจะได้ Over Rating อยู่ที่98นะครับผมออโต้ปุ๊บเนี่ยสเกลพลังอันนี้คือขนาดยังไม่รวมบูสต์นะครับเราจะเห็นว่าค่าพลังโหดจัดถ้าเกิดใครจำได้ในเกมภาคเก่าในเกมภาคเบสนี่คือปีเตอร์เช็คนี่เวลาเปิดโหวตหรือจัดอันดับผู้รักษาประตูนี่ปีเตอร์เช็คติดท็อปทีหรือหลายๆครั้งก็ติดนัมเบอร์วันเสมอนะครับถึงแม้ว่าในเกมภาคเก่าค่าพลัง GK Keyring มันมีค่าพลัง GK Keyring เลยเมื่อก่อนนี้น้อยนะครับแต่ว่าการยืนตำแหน่งปฏิกิริยาของเขาดีมาก
ปีเตอร์เช็คบอกเลยครับร่างนี้กดออโต้ดีที่สุดแล้วนะครับผมไม่ควรปรับนะครับผมลองเล่นลองปรับไปมาแล้วครับไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่แบบนี้ลงตัวที่สุดแล้วนะครับไม่ต้องปรับอะไรเลยนะครับอ่ะตามนี้เลยค่าพลังการเป็นผู้เสียประตูทั้ง5อย่างนะครับ GK Awareness นะครับผมปฏิกิริยาการตอบสนองความว่องไวต่อลูกบอล98เลยนะครับผมแคทชิ่งการจับบอล90แพลริ่งการปัดบอล86อันนี้น้อยที่สุดนะครับ Reflexes นะครับปฏิกิริยาการเซฟระยะประชิดการบล็อกระยะประชิด94และ GK List การยืนตำแหน่งการเข้าถึงบอล91นะครับสูง196และจ้ำ84 โอ้โหแม่เจ้าค่าพลังสวยนะค่าพลังสวยนะครับผมมันอาจจะไม่ได้สวยเท่ากับเกมพักเบสที่ประตูเนี่ยก็มีค่าพลัง99 99รัวๆนะ95 5อย่างก็มีนะเมื่อก่อนนี้นะแต่นี่มันไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นแล้วนะครับสกิลนะครับมีโลพันนะครับผมออกบอลวิถีต่ำลองโทกว้างไกลนะครับเซฟจุดโทษและกัปตันซีนะครับผมอ่ะจริงๆถามว่าประตูควรจะใส่สกิลอะไรเพิ่มก็มีสกิลเดียวที่จะแนะนำก็คือFighting Spirit นะครับผมถ้าเปิดได้สุ่มได้ก็ใส่เข้าไปนะครับถ้าเปิดไม่ได้ก็อย่าไปฝืนนะครับถ้าเกิดว่าเราจะโอนสกิลเราไม่สามารถโอนสกิลจากนักเตะตำแหน่งอื่นมาให้กับผู้รักษาประตูได้นะครับ Outfield Player กับผู้รักษาประตูแยกกันนะครับผมบอกตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับว่าทุกครั้งที่ผมรีวิวผู้เล่นประตูเนี่ยผมมักจะพูดเสมอนะครับว่าการรีวิวผู้เล่นประตูเนี่ยเป็นตำแหน่งที่พูดรีวิวค่อนข้างยากเซฟก่อนเลย1ดอกครับผมพูดยากนะครับการที่เราเนี่ยจะบอกว่าผู้เสียประตูคนไหนเหนียวหรือไม่เหนียวเนี่ยประสบการณ์ตรงของแต่ละคนนั่นคือจุดตัดสินนะครับผมประสบการณ์ตรงของเรากับคนอื่นมันแตกต่างกันนะครับประตูคนนี้เซฟลูกยากแค่ไหนล่ะคู่ต่อสู้เขายิงดีหรือเปล่าจังหวะเซฟยากๆง่ายๆแล้วก็ความถี่ในการใช้จำนวนแมตช์ในการเล่นมันเยอะมากหรือเปล่านะครับนั่นคือสิ่งที่จะบอกว่าเออคนนี้เหนียวหรือไม่เหนียวแต่สำหรับปีเตอร์เช็คนะครับผมตั้งแต่แมตช์แรกๆนะครับคือเอาความรู้สึกนะครับการรีวิวประตูนี่คือมันต้องบอกถึงความรู้สึกเลยนะครับว่าเหนียวหรือไม่เหนียวนะอันนี้ความรู้สึกนำเลยนะครับคือปีเตอร์เช็คตั้งแต่เล่นแมตช์แรกๆเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังนะผมก็คิดว่าคงเป็นผู้รักษาประตูตัวท็อปๆตัวหนึ่งของเกมนะครับผมที่โดนยิงง่ายๆเนี่ยแบบเนี้ย โดนยิงง่ายๆก็เข้าเป็นเรื่องปกตินะครับบางแมตช์บางลูกนะครับผมเราคิดว่าน่าจะเซฟได้ก็เซฟไม่ได้ก็มีนะครับแต่หลายๆครั้งผมใช้คำว่าหลายๆครั้งนะไม่ใช่บางครั้งนะหลายๆครั้งนะครับเขาก็เซฟลูกยากๆได้อันนี้ไม่ใช่ ไม่ได้จังหวะ ไม่ได้จังหวะเขาก็เซฟลูกยากๆได้หลายครั้งหลายคานะครับซึ่งบางทีผมต้องร้องว่าเฮ้ยเซฟได้ไงวะอะไรเงี้ยนะก็ปล่อยนะครับบางทีผมก็ปล่อยให้เขายิงนะครับอันนี้เอาทำไมโดนยิงเข้าบ่อยจังเลยช็อตพวกเนี้ย อันนี้เป็นจังหวะที่โดนยิงเข้ารัวๆก็มีให้เห็นนะครับนี่ก็เข้าอีกลูกนึง อันนี้คือความจริงๆนะครับผมข้อเท็จจริงเลยนะนี่ดูให้เห็นทุกลูกนะครับว่าลูกไหนโดนยิงเข้าลูกไหนเซฟได้นะครับเอามาให้ดูทุกช็อตนะครับผมนี่ไม่ใช่ว่าเอามาให้ดูเฉพาะลูกที่เซฟได้นะครับผมเอามาให้ดูแบบข้อเท็จจริงเลยอันไหนโดนก็โดนอันไหนไม่โดนคือไม่โดนนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะได้เห็นจริงๆของจริงทุกเม็ดทุกดอกไม่มีกั๊กว่าเซฟได้หรือเซฟไม่ได้นะครับผมมันเป็นช่วงๆนะคือผมสังเกตแต่คือเวลาเราเล่นเนี่ยเราอาจจะคิดไปเองรู้สึกไปเองนะครับผมตู้หมูไม่ไหวฮะลูกนี้ไม่ไหวครับเราอาจจะคิดไปเองนะครับผมบางแมตช์นี่คือถ้าเซฟได้คือเซฟได้รัวแต่ช่วงไหนโดนยิงได้ก็โยนยิงรัวเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นประตูคนไหนก็ตามนะครับมันไม่ใช่ซุปเปอร์แมนฮะประตูก็คือมนุษย์คนหนึ่งครับผม ให้ค่าพลัง99ทุกอย่างก็โดนยิงอยู่ดีครับผมเราต้องคิดแบบนี้เราต้องคิดเปรียบเทียบกับประตูคนอื่นนี่เราต้องคิดเปรียบเทียบกับประตูคนอื่นว่าถ้าเป็นคนอื่นถ้าเป็นประตูคนอื่นแล้วลูกเซฟลูกนี้จะเซฟได้ไหมแง่มุมนี้แบบนี้มุมนี้แบบนี้ปีเตอร์เช็คเนี่ยจะเป็นดีฟิสิฟโกลคีเปอร์นะครับจุดเด่นคือยืนตำแหน่งเฝ้าเสาได้ดีมากนะครับผมไม่ค่อยอยู่ไกลเสานะครับทำให้การยืนตำแหน่งการปิดมุมการยิงเนี่ยดีมากนะครับเซฟลูกยิงระยะประชิดลูกยิงใกล้ๆเนี่ยเขาจะเซฟได้ดีนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าโดนยิงจากด้านข้างแบบนี้นะครับไปยืนปิดมุมเสาได้ดีมากนะครับผมไม่ค่อยโดนแบบยิงเสาแรกอะไรพวกนี้ไม่ค่อยมีนะครับแล้วที่สังเกตคือนี่ลูกมงเซฟลูกมงยากๆได้แบบแปลกๆนะครับผมก็งงผมต้องร้องเฮ้ยหลายๆจังหวะเลยนะครับดูอีกทีนึงที่เปิดเข้ามาแล้วนี่ไงเซฟได้ยังไงไม่รู้อ่ะซุปเปอร์ควักออกมาโอ้โหคนมงก็ต้องเฮ้ยเลยล่ะครับผมเซฟได้ยังไงใช่ป่ะแต่ดูลูกนี้นะครับเอ็มบัปเป้ฟาดนี่ไงเต็มหน้าอันนี้อาจจะยืนตำแหน่งได้ดีนะครับอันนี้ดอก2ไม่ไหวยืนตำแหน่งได้ดีเนี่ย
บางทีกองหน้าเขายิงตรงตัวทำให้ประตูเราเซฟได้เราอาจจะมองว่าเอ้ยใครๆก็เซฟได้แต่มันส่งผลมาจากการยืนตำแหน่งดีนะครับยืนปิดมุมได้ดีเวลากองหน้ายิงมันก็จะติดเซฟได้เยอะขึ้นนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าประตูที่ยืนตำแหน่งไม่ดีอาจจะยืนเปิดมุมแบบโดนล่อเป้าได้ง่ายๆใช่ไหมค่าพลังการเซฟค่าพลังการใช้มือปัดใช้มือจับบอลมันก็เรื่องนึงแต่การยืนตำแหน่งสำคัญนะผมว่าปฏิกิริยาสำคัญนะครับผม reflexes นะครับผม release การยืนตำแหน่งสำคัญนะครับแล้วก็ เรื่องของการเซฟระยะประชิดด้วยนะครับผมนี่จังหวะหลุดเดี่ยวเข้ามาไม่ออกมาครับผมรอเซฟดูดิติดปลายมือคุณคิดว่าถ้าเกิดเป็นประตูคนอื่นจังหวะแบบนี้เซฟได้หรือเปล่าเห็นไหมถ้าเซฟได้ก็เซฟได้ติดๆนะครับแมตช์ไหนโดนยิงก็เดินยิงรัวๆเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นประตูคนไหนก็ตามนะครับผมลูกนี้เป็นไงแล้วเซฟไว้ก่อนแล้วโมเดลเวอร์ชันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันแรกที่เล่นกับเชลซีนะครับอายุ23 24ปีเองนะช่วงนั้นน่ะก็ยังไม่ใส่หมวกนะครับโมเดลนี้ยังไม่ใส่หมวกนะครับผมเปิดลูกมาฟักซุปเปอร์ควักลูกนี้โคตรเท่บอกเลยผมชอบที่สุดนะลูกเนี่ยโชว์โคตรเหนือครับทุกคนมาดูอีกทีนึงครับผมฮาแลนด์ควิดลูกนี้นี่ไงมือเดียวก็ได้โคตรเท่ครับทุกคนโอ้ผมประทับใจมากครับผมจะยังไม่พูดว่าโคตรเหนียวนะเพราะว่าประสบการณ์ตรงของแต่ละคนเนี่ยผมบอกเหนียวแต่คนอื่นบอกไม่เหนียวเป็นเรื่องปกติเลยนะครับผมแต่เท่าที่ผมสัมผัสแล้วก็รีวิวแล้วก็ลองใช้ประตูคนอื่นนะครับผมว่าปีเตอร์เช็คนี่คือน่าจะเป็นท็อปทีในใจผมเลยนะครับผมแล้วท็อปทีจะอาจจะเป็นนัมเบอร์วันหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูระยะยาวๆนะครับผมแต่ว่าอยู่ในใจแน่นอนฮะตอนนี้นะครับผมเปิดได้มานี่คือไม่เสียดายเลยนะครับว่าเฮ้ยมันช่วยเราได้จริงๆนะครับประตูเวลาจังหวะสำคัญสำคัญนี่มันต้องอุทานออกมาแรงๆเลยนะครับผมไม่ได้อวยไม่ได้บอกว่าเหนียวมากน้อยแค่ไหนนะครับผมจังหวะของเกมจังหวะของการยิงคู่แข่งมีผลมากๆนะครับการใช้ประตูของเราเนี่ยมันต้องดูกันยาวๆเล่นกันเยอะๆแต่ผมก็คิดว่าผมก็เล่นเยอะแล้วนะครับผมแล้วร้องอุทานออกมาบ่อยเหมือนกันว่าเฮ้ยเซฟได้ยังไงว่าอะไรเงี้ยบ่อยเหมือนกันนะครับผมไม่ผิดหวังจริงๆนะครับผมไม่ได้อวยไม่ได้อวยเอาความเป็นจริงเลยนะครับขอบคุณแอดมินฟุกด้วยนะครับที่รวบรวมประวัติให้นะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่องบอมสกีโฟฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกด#รีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ I've changed for the better this time เอาตันซอインターセプトを狙うさあ右に預けてスルーパスを出すいいスゲームスタートセーフ And for the first time in a long time I'm all right I've seen a lot of changeBeen through a lot of pain